เจอมรสุมชีวิตมากมายแต่ก็พร้อมลุกขึ้นสู้สำหรับนางเอกสาวอ้ายปรีชยาแต่ล่าสุดสาวอ้ายก็เหมือนจะมีเรื่องให้หนักอึ้งในใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์สตอรี่ตัดเพ้อชีวิตรอบใหม่บอกว่าถ้าหากวันหนึ่งไม่มีอ้ายก็ให้รู้ว่าโดยที่สาวอ้ายได้เปิดเผยว่าแม่ขอเงินพ่อก็ขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าอ้ายไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าหากวันหนึ่งมันไม่มีอ้ายจริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะว่าครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือว่าแฟนคลับที่ตัดสินใจทําให้อ้ายสั้นความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนก็จะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตของอ้ายไม่มีใครอยากจะแม้กระทั่งจะเป็นหลองนะแค่หนึ่งวันส่งกำลังใจให้ไอซ์จ้ะเข้มแข็งเข้าไว้เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปเองสู้ๆนะคะ